การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องบทสวดถวายพรพระตอนที่หนึ่งการบัติขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ปเปรียบเสมือนดวงสุริยาทิทอแสงให้ความสว่างในชีวิต แก่สปปรรพชีวิตโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังพรร่งเสด็จมาเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและสปปรรพสัตว์ทั้งหลายดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลเอกเมื่ออบัติขึ้นในโลกย่อมอบัติเพื่อเกือ้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของมหาชนเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุคคลเอกคือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เราหมั่นตรึกระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน จึงเป็นสิ่งที่ควรถือเป็นการเจริญพุทธานุสติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การทำอย่างนี้มีอานิสงส์ใหญ่จะส่งผลให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลัน ในบทสรรเสริญพุทธคุณในพุทธชัยยมงคลคาถาท่านผู้รู้ได้ประพันธ์เอาไว้ว่าภาหุงสหัสสมพินิมมิตสาวุทันตังครีเมคลังอุทิตโคระสะเสนมารังทานาธิธรรมวิทินาชิตวามุนินโท ตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิซึ่งแปลว่าพระจอมุนีได้ชัยชนะพยามานปุนิรมิตรแขนตั้งพันมีอาวุธครบมือขี่ข้อจสารครีเมกพร้อมด้วยเสนามานมโหร้องกึกก้อง ด้วยธรรมวิธีมีทามบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งพุทธชัยมงคลน,นั้นขอสรรพมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านนี่ก็เป็นพุทธอุทานที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้นับเป็นปฐมพุทธพจน์หลังจากที่ทรงได้ชัยชนะจากพยามมาน พร้อมเหล่าเสนามมานและได้ตัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณติดใต้ควงไม้สีมหาโพซึ่งหลวงพ่อได้เล่าค้างเอาไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าเมื่อพญามานยกพลมามืดฟ้ามัวดินเพื่อแย่งชิงรัตนบลลังก และขัดขวางการตัดสรุธรรมของพระองค์พอเทวดาพรหมทั้งหลายได้เห็นเช่นนั้นต่างก็หวาดกลัวขนลุกขนพองไปตามๆกันรีบหลบหนีเอาตัวรอดไปทิ้งไว้แต่พระโพธิสัตว์เพียงลำพังดังเทวบุตรที่นั่งอยู่นี้มานอันว่างเปล่า พระอาจารย์าจารได้พรนาเอาไว้ว่าเมื่อพยามามและพระโพธิสัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งไตรยโลกต่อสู้กันไปอยู่อุกาบาทอันร้ายกาศก็ตกลงโดยรอบทิศทั้งหลายกำมืดมัวด้วยควันแผ่นดินแม้นี้ไม่มีใจก็เหมือนมีใจ ถึงความพัดพลากเหมือนหญิงสาวรัดพะรากจากสามีแผ่นดินที่ทรงสะต่างๆเอาไว้พร้อมทั้งสาครก็หวั่นไหวเหมือนเทาวันตั้งลมพัดแรงมหาสมุทรก็มีน้ำปั่นปวนแม่น้ำทั้งหลายก็ไหลทวนกระแสลำต้นไม้ต่างๆก็คดงอ อายุร้ายก็พัดไปรอบๆมีเสียงอึกทึกครึกโครมความมืดที่ปราศจากดวงอาทิตย์ก็เลวร้ายสัตว์ร้ายก็ท่องไปในกลางหาวส่วนหมู่ทวยเทพทั้งหลายเห็นมารประสงค์จะประหารพระมหาสัตว์ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพทั้งปวงก็เอ็นดู และส่งเสียงคอยเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆเพราะบรามาโพธิสัตว์รู้ว่ากำลังประจนกับศัตรูที่ไม่มีใครในภพสามนี้จะประทะได้จึงนึกถึงแต่กำลังบาร,รมีสามสิบทัศที่สั่งสมมานับภพบนับชาติไปทั่วนให้มาเป็นธรรมาวุธิอันวิเศษเป็นเคราะแก้วคุ้มกันภัย แล้วชนะศัตรูที่มาค่มคู่อยู่เบื้องพระพักในขณะนั้นพญามารได้บรรดานในฝนฐานเพลิงตกลงมาฝนฐานเพลิงนั้นมีสีแดงร้อนแรงราวกับไฟนรกพอตกลงมาก็กลับกลายเป็นที่พยามาลาตกลงบูชาพระมหาบุรุษพญามารยังบรรดานในฝนชนิดต่างๆ ตกลงจากอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบหะหารทานไฟไฟนรกฝนทรายฝนคโครนและฝนน้ำกรดก็ไม่สามารถทำอันตรายได้เมื่อพยายามมาไม่อาจที่จะทำอันตรายมหาบุรุษด้วยลทธิ์ของตนได้ก็เริวยิ่งนักเร่งให้ไพลพล ก็ไปจับประมหาบุรุษมาประหารเสียตัวพญามารเองก็สายช้างกรีเมกเข้าไปหาต้นโพประกาศว่าดูก่อนสิทธ,ธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้รัตนบัลลังก์นี้น้นไม่ควรแก่ท่านควรแก่เราต่างหาก พวกเสนามานก็พากันโห่ร้องรับกันลั่นไปทั่วพบสามพราะมหาบุรุษตรัสว่ารัตนบัลลังก์นี้เนะี่ยบังเกิดขึ้นดน้บุญของเราหาได้เกิดเพราะบุญของท่านไม่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดพยามารขู่ว่าท่านน่ะ ไม่รู้จักกำลังของเราเสร็จแล้วเรามีปะหนโยธามากมายมีอาวุธครบครันส่วนตัวท่านนั้นน่มีเพียงลำพังคนเดียวยังมากล้าลองดีกับเราอีกเพราะมหาบุรุษตรัสตอบว่าดูก่อนมานแม้ตัวท่านก็ไม่รู้กำลังของเรา เราได้บำรุงเลี้ยงไพรพลนไว้มากมายมีอาวุธพร้อมมือเพราะฉะนั้นเราจึงไม่กลัวท่านบารมีสามสิบทัศนนี้เนะี่เป็นโยธาของเราจากนั้นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสต่อว่าพยานที่รู้เห็นการกระทําของเราไม่มีแต่พื้นดินอันหาวิญญาณไม่ได้นี้นะ่ เป็นพย,ยานของเราแต่เราได้สร้างมหาทานบารมีเอาไว้ในสมัยเป็นพระเวสสัดนดรถึงเจ็ดครั้งเมื่อพระองค์ได้เอ่ยอ้างเอามหาทานบารมีที่เคยสั่งสมเอาไว้แล้วรรงชี้นิ้วพระหัตถ์ขวาลงไปที่แผ่นดินลมและนน้ำที่รองแผ่นปัฐพี ซึ่งหนาหนึ่งล้านหนึพัยอดก็ไว้ก่อนต่อจากนั้นมหาปัิพีซึ่งหนา2อง0 0 0สี่หนยดก็ไหวหกครั้งเสมือนว่าได้รับรองพระดำรัสของพระองค์น้ำซึ่งเกิดจากอนุภาพแห่งมหาธรรมบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ ก็ได้หลังล้นท่วมท้นเสนามานทั้งหลายมหาปตพีก็ปั่นปวนกำมันนาถมหาเมฆร้องครืนปานภูเขาจะถล่มทลายพยามารเห็นเช่นนั้นก็อัศจรรย์ใจคลั่นครามในพระเดชานุภาพเทพเทวาก็พากันประโคมดนตรีลือลั่นทั่วจักรวาล ก็โกลาหนสถานสะเทือนทันใดนั้นเองน่ยอสนิบาตก็ฟาดเปลี่ยงลงมาหมู่มารทั้งหลายต่างตื่นตระหนกตกใจกลัวบุญญาณุภาพของพระมหาบุรุษแม้ช้างคลีเมกก็ไม่อาจยืนต้านทางกระแสน,น้ำได้คุกเข่าล้มลง มานที่นั่งบนคอช้างกิริเมกก็ตกลงมาที่แผ่นดินแม้พวกเสนามมารทั้งหมดก็กระาจายไปใน์ใหญ่ทิศน้อยเหมือนกรำรแกลบที่กระจายไปทั่วพญามารก็เกรงพระเดชาบารมีได้หลบเลี่หนีหน้าไปซ่อนเล่นด้วยความเสียใจ ที่พ่ายแพ้ต่อพระบรมโพธิสัตว์ถึงกระนั้นก็ชมเชยพระบรมโธิสัตว์ว่าบุคคลใดในโลกและเทวโลกที่จะเสมอเหมือนด้วยพระองค์ไม่มีพระองค์จะได้ตัดสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพมีเดชกร่บงามสัพสัสตั้งหลาย จะขนหมูสัตว์ผู้ชาญฉลาดให้ข้ามพ้นโอคะได้บรรลุฟังมหานรพานอันกเกษมในครั้งนี้แน่นอนเห็นไหมจ๊ะว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงชนะมารและเสนามารตั้งแต่ยังไม่เด็ดตัสรุเป็นประสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อทรงชนะม,มารแล้ว ทรงบำเพ็ญเพียรโดยมีย่อดท้อในเวลาปฐมยามก็ได้ทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติในหลนหลังได้ว่าในชาติก่อนพระองค์ได้เกิดที่ไหนเป็นอะไรมีชื่อและโคดอย่างไรเป็นต้นในเวลามัชชิมยามทรงบรรลุ จุตูปปาตยานรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์นั้นทำกรรมอะไรตายแล้วไปเกิดที่ไหนในเวลาปัชิมยามทรงบรรลุอาสวัคยายานตัสรุอริยสัตว์สีเป็นบาสัมมาสมุทธเจา้าผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบ้านแล้วความอัศจรรย์หลายๆอย่างก็ได้บังเกิดขึ้นคือโลกานตนรกกว้าง8 0 0พันยอดในระหว่างจักรวาลทั้งหลายไม่เคยสว่างแม้ด้วยแสงอาทิตย์เดวงก็ได้มีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันมาหาสม,มุทรลึก84,000โยชน์ที่เคยมีรถเค็ม ได้กลายเป็นน้ำจืดแม่น้ำทุกสายพร้อมเพรียงกันหยุดไหลอัจฉริยะภูตธธรรมมากมายได้ปรากฏเกิดขึ้นพวกเทยพยาดาครั้นเห็นพยายามมาแตกพ่ายไปกระชื่นชมแซ่ซองสาธุก,การกล่าวสรรเสริญพระคุณเป็นการใหญ่ว่าพระสิทธะ เป็นมหาบุรุษที่เอาชนะพยามารได้ควรที่ชาวโลกจะได้น้อมเสียนลงกราบบูชาพระองค์ผู้เที่ยงแท้ที่จะเป็นพระบรมศาสดาของมนุษย์และเทวาทั้งหลายการชนะศึกพยามารในครั้งนั้นถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับแรกในชัยมงคลลกถา เป็นชายชนะที่แท้จริงเพอราะรบกับตัวจริงคือพยามารซึ่งมีอนุภาพมากทีเดียวนะจ๊ะสามารถบังคับบัญชาได้ทั้งมนุษย์เทวดาพรหมอรุปพรมเขาอยู่เหนือวิสัยที่ปุถุชนคนธรรมดาจะไปถึงแม้ด้วยความคิดอย่างไรก็ตามมีอยู่ที่ที่หนึ่ง ที่เราจะไม่ถูกพยามานบางังคับบัญชาได้คือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่ตรงนี้นะ่ะเป็นหลุมหลบภัยที่ดีที่สุดเราจะปลอดภัยจากมารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารมัจจุมารหรือเทวปุตรตมารก็ตาม ไม่สามารถมาบังคับใจของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาใจนะ่ะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายนี้นะ่ะให้ได้ตลอดเวลาแล้วเราจะมีสรณะที่พึ่งเทือระลึกอันสูงสุดคือพระรัตนตรยัยกระทั่งเป็นผู้มีชัยชนะตลอดการทุกเมื่อทุกๆคน